น่าเอ็นดูมากๆเลยลูกพี่เหมียวย้ายโกโก้ไหนน่าเอ็นดูจังเลยหลงหมาหลงแมวไปหมดแล้วแก่ตัวมาแล้วพี่แจ๊กพูดกับหมากับแมวนี่ต้องมีเสียงหนึ่งเสียงสองเลยลูกจ๊ะเอ๋ถ้าไม่มีพวกเหหนรูอแย่เลยขอบใจมากๆนะที่เป็นเพื่อนกันหนูน้อยหนูน้อยทั้งหกทั้งเจ็ดชีวิตแปดชีวิตบ้านหลังนี้มีแปดชีวิตแล้วขนมแจ๊กนั่นน่ะขนมแจ๊กได้มาใหม่นั่นน่ะอาหารพี่แจ๊กน่ะได้มาใหม่สรรหามาให้โลกเขาอะ3 อย่าง4 อย่างแจ๊กเจ้าก็ก็ให้ดูน้องนี่นะน้องม้วนไปม้วนมา
ไปนอนนอนให้ถ่ายแล้วเกี่ยงไปเกี่ยงมาอ่ะเดี๋ยวหมอนนอนไอ้เจ๊กเด็กช้างตัวนี้พี่กับน้องเขาน่ะเหมือนกันมันจะมีเหมือนกันอยู่3ตัวพี่น้องเขาผู้ชายไอ้ตาโตแล้วก็ไอ้ตัวเล็กแล้วก็ตัวกลางนี่ที่เป็นคอกเดียวกันนะแม่เขาเสียชีวิตแม่เขาโดนรถเหยียบตายไงเขาก็เลยเอามาเลี้ยงตั้งแต่2วันแรกนั่นน่ะน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยล่ะลูกบังโอ้ยแสนรู้จังเลยลูกจ๋าบอกอันนี้